เอาละครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Universe Sandbox มันบ้ามากนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวจากคำขอที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับสำหรับท่านผู้ชมไหนเนี่ยที่อยากจะให้ผมทำอะไรภายในเกมนี้สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันมากมากไปด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมลืมใส่แฮชแท็กมันมากมากเนี่ยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะฮะความบ้าที่เราได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณ Twilight Sparkler นะครับบอกว่าลองเอาโลกโคจรรอบดวงดาวแฮชแท็กมันบ้ามากได้เลยนะครับถ้าเกิดอยู่ดีโลกเรานะครับต้องไปโคจรรอบหลุมดำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับความอบอุ่นจากความร้อนจากดวงอาทิตย์นะฮะทำให้โลกของเราเนี่ยครับมีสิ่งมีชีวิตต่างๆได้นะครับและถ้าเกิดโลกของเรานะครับดันไปเกิดนะครับผิดที่ไปโคจรรอบหลุมดำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรามาดูกันครับไปที่เริ่มใหม่ก่อนเลยแล้วเราก็เอาหลุมดำดวงสักใหญ่ๆหน่อยนะครับกลางๆนะครับประมาณนี้มาแปะไว้ตึมแล้วเราจะเอาโลกนะครับมาโคจรรอบหลุมดำมาดูกันว่าโลกของเรานะครับมันจะดำเนินทางไปอย่างไรนี่คือโลกนะครับคุณผู้ชมนี่แค่กดไวๆแบบไม่สต็อปดูโลกของเราย่อยสลายดิโคตรน่ากลัวน่ากลัวจัดๆเลยเฮ้ยดูสภาพอย่าว่าแต่สิ่งมีชีวิตเลยนะครับอะไรก็อยู่ไม่ได้นะครับโอ้โหโคตรน่ากลัวเราต้องเอาโลกของเราถัดออกมาหน่อยฮะมันใกล้ไปประมาณนี้โลกของเราอยู่ประมาณนี้ล่ะค่อยๆเล็กเวลาโอเคโลกของจะเป็นยังไงสู้ๆนะเดี๋ยวดูนั่นสินี่คือโลกดวงแรกที่ย่อยสลายไปผมว่าดวงนี้จะไม่เป็นกับเขาเนื่องจากออกมาห่างแล้วพอสมควรเราจะเร่งเวลามันสิมันจะเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยฮะโลกโดนหลุมดำดูดฮะดูสภาพเกิดความร้อนสูงนะครับแล้วก็โดนดึงดูดมวลไปนะครับท่านผู้ชมดูดิถ้าเกิดเราไม่ได้ติดตามโลกนี้เราดูไม่ออกเลยครับสงสัยก็ยังใกล้เกินไปนะครับเราต้องออกห่างมาอีกนิดนึงด้วยแรงดึงดูดของหลุมดำเนี่ยนะครับมันทำให้โลกไม่สามารถรักษาม่วงของตัวเองได้เลยนะครับมันโดนดูดอ่ะเราต้องขยับมาหน่อยอันนี้คือไกลแล้วนะนี่คือไกลแล้วนะประบุโคจรประบุงนอกเลยอ่ะมาดูกันดูกันฮะเพลเร็วๆไปลูกเรียบร้อยเหมือนกันฮะหูไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนท่านผู้ชมมันก็แหลกสลายนะครับด้วยแรงดึงดูดมหาศาลของหลุมดำโลกมันสามารถรักษามวลให้เป็นโลกแบบปกติได้เลยนะครับเราจะออกห่างอีกนะครับแบบไกลมากไกลแบบว่าเรียกชื่อว่าโคตรไกลดูอีกทีนึงดูดีว่าจะยังโดนดึงดูดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเราต้องอยู่ห่างขนาดไหนถึงจะสามารถรักษาความเป็นโลกอยู่ได้โอเคตอนนี้เหมือนกับเราจะรักษาความเป็นโลกแล้วนะแรงดึงดูดนะครับไม่สามารถทำอะไรพื้นผิวได้แล้วนะตอนนี้นิ่งนะนิ่งนะนิ่งแล้วโอเควันนี้รับโลกเราสามารถโคจรรอบหลุมดำได้แล้วด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ห่างมากๆนะครับผู้ชมจริงๆแสงเนี่ยมันต้องไม่มีเลยนะแสงที่เขาจะทําในเกมเขาจะลองมาเพื่อให้เราเห็นตัวโลกครับจริงๆมันต้องมืดตื้อๆไปเลยนะครับไม่มีแสงใดๆเลยเนาะนี่เขาก็จําลองมาให้เราเห็นมันนะครับตัวนี้ปกติจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเกมมันจําลองมาแบบนี้เราจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับผู้ชมถ้าเกิดเราแบบวันนี้มันก็จะดูง่ายขึ้นครับเฮ้ยโลกเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่เป็นน้ำแข็งด้วยหรอจริงมันเนี่ยมันรับความร้อนจากไหนได้อ่ะผมคิดถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนี่มันจะAmazingมากเลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะรับพลังงานจากดวงอาทิตย์เพื่อโลกของเราจะไม่แข็งตัวนะครับทีนี้โลกของเราดันอยู่ได้เฉยเลยท่านผู้ชมโดยที่ไม่องศาปกติด้วยอ่ะท่านผู้ชมแบบเฉลี่ยแบบไม่แทบไม่เพี้ยนจากเดิมเลยอ่ะนี่นะครับเกมนี้ครับสามารถจำลองให้โลกของเราโคจรรอบหลุมดำได้โดยที่โลกของเราไม่แข็งไปซะก่อนด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่น่าเป็นไปได้หรอกท่านผู้ชมเพราะว่าหลุมดำเนี่ยมันไม่มีพลังงานที่ส่งออกมาแบบเป็นแสงอาทิตย์อะไรอยู่วีตรงนี้โลกเราตายแน่ๆนะครับแล้วก็อยู่ไม่ได้แน่ถ้าก็อยู่ใกล้ไปก็โดนดูดแน่ๆนะครับตัวนี้ก็คือ Universe Sandbox มันบ้ามากนะว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันยังไงก็บอกไปก่อนว่าภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเนี่ยเป็นเพียงการประมวลผลของเกมเท่านั้นนะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงงานวิชาการได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันด้วยชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยใครไม่อยากพลาดคนอื่นในช่องเราอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับการ Universe Sandbox วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ We'll be right back.